ในคดีของคุณแตงโมนะครับคุณผู้ชมครับที่ล่าสุดเนี่ยทางด้านคุณอั๋นภูวนาถนักแสดงแล้วก็พิธีกรชื่อดังเนี่ยเขาได้มีการออกมาพูดผ่านทางรายการข่าวจบคนไม่จบนะครับซึ่งทางด้านพี่อั๋นเนี่ยมีการพูดขึ้นมาว่าเห็นมากับตาแล้วครับคลิปที่คุณแตงโมเนี่ยอยู่ที่โรงแรมในคืนที่เกิดเหตุนี่โอ้โหพอพูดมาแบบนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่โตสิครับว่าตกลงมาอะไรยังไงกันแน่นะครับซึ่งทางด้านคุณอั๋นเนี่ยอ้างว่าบังแจ็คเนี่ยมีการส่งให้ดูเปิดให้ดูนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีการพูดคุยกับคุณแขกคำปากาด้วยก็คือในรายการข่าวจบคนไม่จบเนี่ยนะครับในคดีของคุณแตงโมและคุณอั๋นก็เปิดเผยประเด็นนี้ขึ้นมานะครับในขณะที่พูดคุยกันเนี่ยนะครับช่วงหนึ่งในรายการคุณอั๋นภูวนาถตัดสินใจเล่าเรื่องคดีคุณแตงโมให้ฟังครับพร้อมกับพูดถึงบังแจ็คหรือว่านายราชาไฮเดอร์เนี่ยเกี่ยวกับข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณแตงโมที่บังแจ็คเนี่ยเคยอ้างว่ากู้ข้อมูลได้แล้ว 100% และส่งมือถือกลับคืนจากอเมริกาเนี่ยให้กับคุณแม่คุณแตงโมได้เห็นบางคลิปด้วยตาตัวเองคุณอั๋นบอกครับคลิปนั้นเนี่ยมีการถ่ายไว้3ทุ่มกว่าๆตอนที่จริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยแตงโมเนี่ยควรจะอยู่บนเรือแต่ในคลิปนั้นแตงโมอยู่ที่โรงแรมกับใครก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่คนเดียวคลิปนั้นมีคนถ่ายแตงโมด้วยมือถือของแตงโมแล้วคลิปนี้มันระบุเวลาด้วยว่าลบไปในคืนนั้นถ้าตามข่าวก็คือลบหลังจากตกเรือใครก็ไม่รู้ที่ถือโทรศัพท์เครื่องนี้ไว้แล้วลบแต่ทั้งหมดนี้ต้องได้รับการพิสูจน์ก่อนนี่พี่อั๋นย้ำนะครับว่าวันเวลาของการถ่ายคลิปนั้นเนี่ยมันจริงเท็จอะไรยังไงหรือเปล่าถ้าจริงคุณอั๋นบอกว่ามันคงจะเปลี่ยนคดีไปเยอะเป็นหลักฐานที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันช่วงนี้คุณอั๋นบอกว่าไม่ได้ติดตามเรื่องนี้จนกว่าคลิปนี้เนี่ยจะได้รับการพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงมันถึงจะทำให้เรื่องนี้เนี่ยเคลื่อนที่ถ้าไม่งั้นระหว่างนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเหมือนเป็นการขายข่าวทุกคนเดินหน้าเพื่อเลี้ยงกระแสกันไปมาและล่าสุดนะครับผู้ชมครับเมื่อวานวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยพี่อั๋นก็ให้สัมภาษณ์กับรายการทุกตัวข่าวถึงประเด็นที่บอกว่าเห็นกับตามาแล้วคลิปคุณแตงโมเนี่ยที่อยู่ที่โรงแรมในคืนเกิดเหตุเนี่ยพี่อั๋นบอกว่าบังแจ็คเนี่ยพูดว่าคลิปถ่ายตอน3ทุ่มคลิปนั้นน่ะตามเวลาที่ปรากฏใน iCloud และคลิปนี้ถูกลบไปแล้วเขากู้มาจาก iCloud บังแจ็คพูดอีกว่าเขาบอกว่าคลิปนี้เนี่ยถ่ายขึ้น3ทุ่มกว่าแล้วถูกลบไปแล้วในคืนนั้นพี่อั๋นจำไม่ได้ว่าเป็นตี1หรือตี2ตี3ก็แปลว่าหลังตกเรือมีคนลบถ้าบังแจ็คพูดจริงแต่ทั้งหมดเขาไม่สามารถพิสูจน์ให้เรารู้ว่าทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องจริงหรือไม่จริงไม่ได้ใส่ชุดนั้นเลยพี่อั๋นบอกพี่ก็พูดว่าไม่ได้ใส่ชุดนั้นแต่เขาบอกว่าถ้าจริงขอโทษนะถ้าจริงก็แปลว่ามันน่าจะมีการรับงานมีคำว่าท่านะท่าตัวใหญ่พี่อั๋นย้ำน่าจะมีการรับงานกันก็ถ้ามีการรับงานกันก็ไม่ได้แปลกใจที่จะมีการเอาชุดไปเปลี่ยนจริงไหมคำถามคือมันเป็นชุดอะไรไม่ใช่ชุดที่ใส่ก่อนเสียชีวิตเนี่ยพี่อั๋นบอกว่ามันไม่ใช่ชุดที่โป๊เปลือยหรือเห็นอะไรมากมายเพียงแต่ว่ามันก็รู้ว่าไม่ใช่ชุดที่จะใส่ออกไปเดินข้างนอกจำดีเทลไม่ได้มากแต่เป็นสีอ่อนลักษณะเป็นสายเดี่ยวประมาณนี้สายเดี่ยวแล้วก็เป็นผ้าแบบซาตินพลิ้วๆไม่ใช่โป๊เปลือยแต่เป็นชุดที่ใส่ไปข้างนอกไม่ได้พี่คิดว่าที่สำคัญเนี่ยพี่อั๋นว่าควรจะหา3ข้อที่จริงถึงพูดว่า3ข้อที่จริงนี้ก็ไม่ต้องให้ความสำคัญกับคลิปนี้พี่อั๋นบอกนะครับแต่ถ้า3ข้อนี้ตอบออกมาว่าถ่ายคืนนั้นตอน3ทุ่มกว่าจริงๆแล้วไปลบตอนตีหนึ่งตีสองกว่าจริงมันก็โป๊แน่นอนข้อมูลจากทางด้านพี่อั๋นภูวนาถนะครับที่อ้างว่าเห็นคลิปมากับตาแล้วแหละว่ามีคลิปคุณแตงโมเนี่ยอยู่ที่โรงแรมแล้วคลิปนั้นเนี่ยถูกลบไปในคืนที่เกิดเหตุคุณแตงโมตกเรือด้วยนี่แต่ก็ต้องพิสูจน์อย่างที่พี่อั๋นบอกว่าข้อมูลจากบางแจ็คเนี่ยเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนเอาโทรศัพท์ไปกู้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ต้องดูว่าถ้ามันเป็นหลักฐานจริงเนี่ยแน่นอนว่าคดีพลิกแน่นอนครับข่าวไวเทนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ